นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญยิ่งเจริญชัยนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่ากรมควบคุมโรคทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดทั้งมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคนะคะโดยเน้นการประสานความร่วมมือแบบบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนทุกระดับอย่างเข้มข้นต่อเนื่องซึ่งขณะนี้พบว่าระบาดมากในแถบประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็ได้แก่ลาวเวียดนามกัมพูชารวมทั้งจีนและมองโกเลียด้วยโดยกรมควบคุมโรคขอย้ำว่าโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้แต่ก็แนะนำว่าไม่ควรรับประทานเนื้อหมูสุกๆดิบๆค่ะฟังเสียงท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ติดต่อจากสุกรมาสู่คนแต่อย่างไรก็ตามเราแนะนำพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่ากินหรืออย่าบริโภคเนื้อสุกรที่ทำไม่สุกเพราะว่ามันมีโรคอื่นที่น่ากลัวกว่าเช่นไข้หูดับทางด้านนี้นะครับอย่าไปซื้อนะครับเนื้อสุกรที่เราไม่ทราบแหล่งที่มานะครับควรจะไปซื้อกับแหล่งที่มีการรับรองนะครับว่ามีการเขาเรียกว่าผลิตแล้วก็ชำแหละจำหน่ายเนี่ยอย่างถูกต้องตามมาตรฐานส่วนการเฝ้าระวังป้องกันโรคในพื้นที่ต่างๆอย่างที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ถือว่าเป็นแหล่งเลี้ยงสุกรที่ใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสานนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดและด่านกักกันสัตว์ชุมแพก็ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกรสมบูรณ์ฟาร์มที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ขอให้ผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่เฝ้าระวังหากพบสุกรที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มขนาดใหญ่ตายเกินร้อยละ5ติดต่อกันในระยะเวลา2วันถือว่ามีโอกาสแพร่ระบาดส่วนฟาร์มเลี้ยงสุกรที่มีจำนวนน้อยกว่า50ตัวหากพบว่ามีการตายตั้งแต่2ตัวภายใน1วันเนี่ยนะคะให้ดูอาการอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนที่จังหวัดน่านค่ะทางปศุสัตว์จังหวัดก็ได้ประกาศแจ้งเตือนเป็นเขตเฝ้าระวังพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรโดยเมื่อต้นเดือนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ทำการสำรวจสุกรในจังหวัดพบว่ามีทั้งหมด 50,000 ตัวแล้วก็ยังไม่พบว่าสุกรในฟาร์มนั้นมีอาการป่วยหรือว่าตายค่ะส่วนมาตรการควบคุมการขนย้ายสุกรซากสุกรรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้าออกในจังหวัดน่านทางด่านกักกันสัตว์5นะคะก็ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ที่มาจากสุกรได้หลายรายการแล้วก็ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแต่ยังไม่พบเชื้อค่ะนอกจากนี้ก็มีการประกาศเตือนประชาชนผ่านรถกระจายเสียงและแผ่นพับใบปลิวพร้อมจัดทำโปสเตอร์ติดไว้บริเวณทางเข้าออกตามด่านชายแดนค่ะ